าบอกว่าถึงสายเลยโอ้ยเนื้อตัวครับแบงค์ครับขึ้นนำเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหเป็นชั้นเขี่ยมาไม่ถึง10วินครับโอ้โหแบงค์ครับนี่ครับมีโอกาสไอ้เกมหลายครั้งยิงไม่ได้แล้วประตูแล้วลูกเขี่ยจริงโอ้โหเรียบร้อยครับ 1-0 ครับเขี่ยที่หน้าครับรอจังหวะโอ้โหดูครับก็เชมาพี่เชซิลครับเสียประตูครับวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะก้าวสองท้ายไปสองก้าวสุดท้ายท้ายซ้ายอะเราไปหลงเอาโกแม่งแบบห่วงไปแล้วโกมันห่วงได้ใช่มันที่ใหญ่รุ่นแล้วอะที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะมือพอดีปุ๊บโอ้โหเอาครับเกมพอทิ้งไปยิงกระเตะเอาชนะแล้วยิงโอ้โหไม่ตกต่อไปครับไม่ได้ครับพี่เชซิลโอ้ประตูนี้น่าจะถ้าจะไม่เฉลยเลยผมว่ามันยิงไม่ตกครับแต่ถ้ามันยิงไม่เข้าโอ้โหไม่เชื่อดูครับเขี่ยเรื่องเคใต้ประตูขึ้นต่ำครับแต่มันตั้งใจมากเอาละครับโอ้โหเคมีนักบอลโดนได้ครับตั้งใจมากเลยแล้วมันไม่เข้ามันต้องแก้มันต้องโดนก็ได้ครับไม่ได้ขอเลยกระชากเลยอ่ะเจอหลายคนออกมาพูดเลยแต่คือไอมันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคนะมันก็โอเคคือแต่มันก็ไม่พอใจดูตอนดีใจก็รู้แหละเรื่องนี้เนี่ยทีมชนะลูกหนึ่งลูกนู้นคือพี่เดินมาไอจอยนั่นรู้แบบมันต้องดึงเข้ามากอดแบบขอบคุณที่ให้จบเพราะลูกนั้นเป็นใครก็คือถือว่าไม่ละอย่างหนึ่งไม่เขาวางมาแล้วเขาวางมาแล้วไม่แต่ตัวมันก็คิดว่ามันแต่ที่คิดอีกแง่นึงก็คือบาโลยังเด็กระวังของเข้าไปฉลับมาแหมดูครับจ่ายบอลกันแบบนี้ต้องระวังครับพิชเชนซิลฟงหนุนอีกทีนึงตรงกลางเช็ดครับมิชาไม่มีใครครับแข็งเลยรู้ไอ้ออกมาซ้ายครับโคตรหาลุยมาหลายตัดสวยครับแต่ยิงโอ้โหยิงทางหักเข้ามาครับแล้วแย่ไม่โดนก็โอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้ลูกนี้ต้องได้แล้วครับมันน่าพิเชนสติลครับโอ้โหเต้ครับหักงานตรงกลางแย่ไม่โดนครับจานครับจานแก้เกมหน่อยครับจานจานหัวทองแก้เกมให้เด็กหน่อยครับจานครับจานแก้เกมเด็กหน่อยครับจานแก้ผ้าทำลายจานเอ้าแล้วมาเตะปากลูกนี้ตูครับนี่ครับไอ้ทิ้งเลยครับตีกาวขึ้นหน้าครับฝาครับตูครับโอ้โหแล้วตูต่อยตายหน้าไอ้ตั้งเตะขึ้นมาครับกับฝาตูครับเป็นทางสั้นเลยครับวิเชียรติวไอ้ทางขวาถึงครับฝาซ้ายไม่ทะลุบอลจะกระจอนออกมาเป็นของวิเชียรติวครับอยู่ที่อาร์มครับตรงกลางโอ้ยโอดเข้าในเอ้าเลี้ยงยาครับโอดหักมาไม่ถึงเลยครับดักได้ครับแต่ว่าจังหวะเล่นต่อลูกนี้ไม่ผ่านอ้าวถึงก่อนโอดอ้าวแล้วจังหวะนี้ดูครับนิชันซิล3คนโอ้โหติ๊งมากพยายามฝืนครับเราเล่นยากครับเอ้าขึ้นมากันเยอะแต่ทิ้งได้ครับโอ้โหนิชันน้ำอยู่ก็จริงแต่ตอนนี้เกมก็เรียกว่าป้อป้าเหมือนกันครับดูครับมองข้างในไม่มีใครแต่ว่าเปิดข้ามฟากไม่ดีครับสวยจับมาเอาแบงค์ให้ขึ้นหน้าเอาทีเอ้าแล้วเหมือนเพื่อนจะเล่นครับตอนแรกครับตัวเองก็เลยไม่เล่นครับดูแล้วพอเพื่อนไม่เล่นก็ไปเล่นเองการดูไม่ทันครับมันมาลากตอนหลัง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 เอ้าให้ไม่ดีแล้วลูกนี้ปั๊มเอาชนะได้2ต่อ2อ่ะแล้ว2ต่อ1ยิงโอ้โหยิงจะส่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมองเหลี่ยมว่ามันส่งลำบากครับก็เลยยิงเองครับอัดเตะขึ้นมาครับสามสายเล่นที่แล้วสามเล่นดีแบ
นะตีกลางของอะไรซ้ายเปิดยิงเลยแล้วลึกจะแม่ลึกจะไม่ตรงต่อครับตั้งเตะสองต่อประตูขึ้นมาครับเปิดยาวขึ้นเอาไปปล่อยบอลตกแล้วเล่นลำบากครับแม่ดิชั่นเอ็ดทองวิเชียนติวครับเปิดจะเอาทิ้งมาไม่เตะแล้วแม่จะกลับที่ก็ดีครับบอยในครึ่งหลังนี่เป็นเล่นเซนาฮาร์ฟแล้วครับพอดีไม่มีทางนักโกงอีกคนหนึ่งครับของวิชั่นตัวหลักก็ถือว่าดูแล้วไม่คงแฟกปามที่บอลปามที่เอาแดงๆเลยครับดูนี่ซ้ายเอ้าโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องได้แล้วครับประตูตีเสมอครับของวิชั่นสี่ครับกูซัดจ่อเลยครับคนเดียวมีเวลามีทุกที่ครับไปต่อยังได้เลยครับโอ้โหเลือกแล้วยิงต้องดีครับกูน่าเสียดายครับลูกแบบนี้ไม่ได้มีปล่อยๆครับโอ้โหยังเป็นบอลหนองนะครับวิชันเซลปาล์มเงินแม็กไหลสวยครับเตะเข้าในมาแล้วยังไงครับโอ้โหยังจ่ายง่ายม้วนเหรอวะโคตรลุยครับโคตรซ้ายยิงเลยต่อครับโอ้โหกองเชียร์นี่ถึงก็หายแล้วครับลูกโอ้เฮเกอร์เลยครับตั้งเตะขึ้นมาเล่นสั้นเหมือนเดิมครับพี่ชั่นปล่อยรอครับแหมหลอกลูกนี้ไปได้ครับไปได้เป็นลูกทุ่งเท่านั้นครับตุ้มทางด้านขวาครับของมิชชั่นครับหมอกนึกว่าตาฟ้าเลยเมื่อกี้เจอหมอกแต่ปากเองเลยเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่ครับมิชชั่นตาต้นบอยทิ้งทางขวาครับแบงคนเดียวแล้วครับแบงเอ้าแบงเรียบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้มิชชั่นเซลดูแล้วกองหลังครับสองคนเอาแบงไม่อยู่ครับโอ้ลูกนี้ตัวลูกเขาไปยิงเลยครับโอ้โหนี่ครับโอกาสก่อนหน้านี้เน่งจ่อๆก็พิเชียนซิลถ้าตีเสมอได้ลูกเกมสกอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนี้ครับโอ้นี่ตามทฤษฎีฟุตบอลเลยครับทำไม่ได้แล้วมาโดนนี่แม่มีโอกาสก่อนครับที่จะได้ตีเสมอแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่เฮ้ยโอ้โหดูครับตอนนี้มาโดนตัวที่2นี่ลำบากเป็น2ครับตัวแต่ก็โอ้เวลายังเหลือเยอะครับต้องมีความพยายามครับโอ้โหพยายามอยู่ที่ไหนอ๋อหรือว่าบางทีความสำเร็จก็อาจจะอยู่ที่นั่นแล้วแต่ถ้าไม่หมดความพยายามครับไปทิ้งเลยครับตรงเดียวเออเตะบอลเองครับบัวแรงเลยครับเอากลับมาเอากลับไปครับเป็นบอลทุ่งเนื้อขวาครับเอาเปิดไปไอ้ขนาดพวกเดียวกันเองครับสำหรับวิเชียรติวครับเกมที่แล้วถือว่าทำผลงานได้ดีครับชนะมา4ประตู2ในเกมนี้รวมนำ 2-0 ครับวิเชียรติวเอาเลยตามเตะขึ้นมาครับทิ้งยาวไม่ผ่านเอ้าลูกแข่งกดหลุดเหมือนกันครับยังเป็นบอลของมิชชั่นครับใช่ครับซ้ายออกโผล่โอ้ไม่ได้ดีเลยเล่นเร็วเลยครับบังครับนี้ดูครับโอ้โหแล้วฟาวไม่ต้องว่าไปชนครับบอยโอ้ฟรีคิกระยะนี้อันตรายแล้วครับวิเชียรติวถ้าอยากกลับมาเนี่ยประตูนี้ต้องได้ก่อนครับเพื่อจะตีไข่แตกครับไข่ยังไม่แตกนี่จะไปกินไข่ไม่น่าแน่นอนต้องต้อไข่ก่อนครับมาดูก็ปีคิดไส้แตกเว้ยโอ้โหกับแพงดูไอ้ทหารตะโกนมาไส้แตกครับเป็นคนเท่ากับแบกไว้กล้าตายครับแบกที่บอลแล้วปิ้งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหซัดหายครับลูกนี้ครับมันเป็นตัวสองตัวได้ครับนี่ครับมีโอกาสที่จะกินไข่แล้วครับตอนนี้ต๊อกไข่เปลือกแตกแล้วโอ้โหดูครับตื่นมาตัวสองจนได้ครับสำหรับทางด้านวิเชียรติวแล้วตีไข่ตากันได้มาครับมีชาติเปลี่ยนตัวอีกสองคนครับสำหรับมีชาติครับเอาครับโอ้โหโอกาสที่จะกลับมาถือว่าต้องมีนะครับสำหรับวิเชียรติวครับ
3ประสานในแดนหน้านี่เกมที่แล้วในชุดนี้เลยครับ3คนครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับเกมนี้มาได้ประตูตีไข่แตกครับมีโอกาสที่จะกลับมาครับส่วนมิชชั่นครับตอนนี้แม้ว่าจะเสียไป1ประตูครับแต่สกอร์ถ้านับจริงๆพวกเขาก็ยังนำอยู่ครับนี่ยังไม่เสียหายอะไรครับสำหรับสกอร์ที่ออกมาครับเพราะว่าทำ2ประตูต่อ1ครับยิงอีกโอ้โหเกือบครับยังได้เป็นเตะมุมในด้านขวาครับของมิเชลฟิลตอนนี้บุกหนักเลยครับเต็มสั่นครับเตะแม็กกระโดดไม่ผ่านข้าวฟาวมาโพดโพดตุยเองครับดูแล้วบังเจอ2ไปได้โอ้โหโหลดสวยมากครับตอนนี้ไปต่อครับมือสีให้ดูได้เปรียบดึงรอดขามาโอ้โหดูเข้าไปแค่เลย2 3คนเอาไม่อยู่ครับเพื่อสินให้ลูกทุ่งของทางด้านเป็นชาติครับบอลบบแบงค์มาทุ่งเองครับทุ่งเองแล้วใครจะรับบอลครับซ้ายยิงตรงนี้ชัดแล้วเอ้าเข้าทางเดียวไม่ได้โอ้โหบอลผ่านหน้าตัวเองไปยังได้อยู่ต่อเข้าซ้ายเองเปิดแหมยิงลูกนี้ลูกไม่ผ่านเอ้ายังได้ครับบอลแค่น้อยกลับมาอีกท่านตั้งอันใหม่เลยครับบอยโอ้โหบอยเปิดไม่ดีแม็กเก็บได้ครับพิเชษซิลสวนกับเต้โอ้โหดีไม่ดีในจังหวะแรกแต่เอ้าแล้วดูเล่นลำบากครับบอลตาสูงแม็กแม็กยังไงครับดูครับข้างหน้าโอ้โหยิงเองเลยยังได้ไปลุกขึ้นนะซ้ายครับเออยาวมารับสบายแล้วกันไอ้สองครับเฮ้ยเอาล้วนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เฮ้ยแม็กเป่าดิแม็กเป่าดิแม็กแม็กเป่าตีกายมาเอเคสตัวนี้ไม่ถึงครับไปเก็บมาได้ครับโทษโอ้เปลี่ยนมาทางขวาครับวิชันสี่แม็กได้แล้วไปก็เต้แม็กดีแล้วไปต่อลูกนี้ไม่ห่างแล้วโดนเตะทิ้งแม็กยิงครับโอ้โหมาผู้สองตัวนี้มองไม่เห็นลูกบอลนะครับโอ้ยแล้วฟาวหรือเปล่าจังหวะนี้เต้ก็เปิดปุ่มเข้าไปครับแม่ต้องระวังครับจังหวะนี้เปิดปุ่มครับเวอร์สิตก็ให้ฟรีคิกครับกับมิชชั่นครับบอยครับเล่นข้างกับมาซ้ายกับแบงค์ยิงอีกทีโอ้โหเท้าขวายิงแรงจริงครับแบงค์ครับลูกนี้ยังปฏิเสธไม่ได้เพื่อรักษาประตูของวิเชียรศรีครับโดนแล้วไปมุมทางขวาครับเออย้อนกลับมาครับบอยโดนอีกทีนึงเอ้ามาเตะผิดเหลี่ยมครับโทษโอ้ลูกนี้ไอ้ผิดเหลี่ยมแล้วปิ้นออกหลังไปครับไปเตะมุมอีกทีนั้นขวาครับสำหรับมิชชั่นครับเวลานี่เหลือประมาณ6นาทีเศษครับนำอยู่2ประตูต่อ1แบงค์เอาอีกหรือเปล่าครับเคลียร์มาปล่อยยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาจังหวะล็อกแล้วล่างกับแบงค์ตั้งเตะขึ้นมาครับมิเชลเซลล์เคลแล้วเป็นของมิเชลเซลล์หรือเปล่าครับโอ้โหให้มาทางซ้ายครับไม่ฟ้าก็เตะทิ้งออกมายังเก็บได้ครับโคตรลุยมาหนึ่งให้ตรงกลางแม็กจับบอลแรงโอ้เตะทิ้งตรงนี้ไม่มีใครเลยหัวนี่คาน้ำมันแล้วเนี่ยวัดโอ้มันจับถึงยาวเลยครับเตะพับให้เอ้าแล้วเข้าแม็กแม็กดึงหาเพื่อนอยู่ครับเปิดทิ้งมากสวยครับทำชิงลูกนี้มาได้ครับแบงค์ไม่ผ่านครับจังหวะสองแล้วหนุนอีกทีนึงสวยครับบอลตกไม่เล่นจังหวะแรกครับยังไปเก็บมาได้ครับแบงค์โอ้แล้วเจ็บครับจังหวะนี้ครับใส่ทิ้งครับเอาหลุดเท้าอยู่ครับโอ้ยฟ้าอีกครับสำหรับมิชชั่นเดี๋ยวฟรีคิกครับให้กับอิชเชสเตลครับทางด้านซ้ายครับ
ระยะก็ค่อนข้างไกลครับเลยขึ้นสนามมาเล็กน้อยเท่านั้นครับยิงไกลครับโอ้โหลูกนี้โทษไกลร้อนไปหน่อยครับระยะยังค่อนข้างไกลทีเดียวครับด้วยอ่ะที่เข้าบ้านเรื่องมาใครวะฟังครับเอาไปเองครับแบงค์ดูครับแบงค์ลุยมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเอาไปหนึ่งเฮ้ยขวาครับลุยยันลุกขึ้นขวาทีแล้วนี่สตูเขาเปลี่ยนเอาที่ป๊อปเอาโค้ชลงมาครับป๊อปนี่เขาบอกว่าเล่นเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้จะถึง10นาทีแล้วครับเปิดตัวมาแล้วครับแต่ยิงโอ้โหทุกบอลมันแหมมันมาเรียกว่าเราโค้ชลงก่อนจะถึงที่สามตัวเหลือผมเกิดเสร็จกันครับยังดีวิธีไม่เปลี่ยนครับโค้ชแชมป์โอ้โหโดนหนาเกินเลยครับพี่จังหวะสุดท้ายแล้วดูจะเปลี่ยนตัวครับเอาไข่ลงครับวิ่งมารับวิ่งมารับโพยแบบสตาร์ทข้างสนามด้วยแล้วเปลี่ยนเอาก้าวลงผมก้าวนี่เพื่อจะได้ลงเองลงมาตามตำแหน่งจริงๆเล่นแบ็คก้าวส่วนใหญ่ยิงไกลเลยครับก้าวอย่างตกต่อแล้วใจร้อนแล้วลงเข้าไปเล่นตรงไหนให้ลงมาใหม่เนี่ยขอเต้ออกก็น่าจะเล่นแทนตำแหน่งของเต้แล้วครับเต้เล่นเด็ดขาดครับดูดีก็หลุดออกห้างเองครับบ้าดีโอ้โหเหมือนเว้ยช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษๆครับตามนั้นแค่ลูกเดียวต้องเล่นครับตอนนี้วิเชียร์สตีลเอานะเข้าเลยอย่าเจ็บไหนเอาซ้ายโอ้โหลองแตะลูกนี้ยังไม่แน่นจริงๆครับทางด้านลูชันลองยิงไกลครับเอาครับตอนนี้เปลี่ยนเอาทางด้านเจ้าเก้ามาเนี่ยก็หันมายิงกับต้องกรอบแล้วครับหรือว่าปล่อยอาวุธหนักลงมาเนี่ย 2-3 คนแล้วทางด้านวิเชียร์สตีลกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ2นาทีเศษๆนะครับจะแบ่งแต้มได้หรือเปล่าครับเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมิชชั่นนี้ต้องบอกว่าก็โดนแบ่งแฉแต้มไปเหมือนกันนะครับแต่วันนั้นต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีครับเนี่ยในช่วงท้ายครับโชคดีของผมคุมยาวมาลูกนี้ยังไม่ผ่านนักตรงกลางดูขึ้นมาอีกทีโค้งพักอกลงเอาแล้วครับสวยแล้วทีจับคู่โค้งแผลหลบได้เอาแล้วคนเดียวเลยสมโพธิให้ไปสุดท้ายโดนนั่นเจ้าบอยโอ้โหบอยนี่อ่านเกมไว้เลยครับวันนี้ได้เป็นซิสเตอร์ฮาร์ฟครับก็ทำได้ดีแล้วครับปกตินี่ต้องบอกว่าเล่นอยู่ตรงกลางก็เป็นคนโฮบอลนะครับจ่ายบอลไม่มีใครยืนซิสเตอร์วันนี้หน้าที่เขาก็ต้องทำเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายแล้วครับเอ้าโอ้โหหลบได้ด้วยครับให้อีกทีหนึ่งแบงค์จะไปเองครับโอ้โหแล้วพูดสินเปล่าฟาวยังนอกกรอบอยู่ครับจังหวะเข้าไปอัดก๊อปปี้กันนะลูกนี้ยังดีครับแม่ยังนอกกรอบนะครับมีโอกาสได้ลุ้นทำประตูดีห่างแล้วครับทางด้านมิชชั่นครับต้องเน้นครับนอกกรอบอยู่หูนิดเดียวที่เข้าไปเป่าเขตโทษเลยครับจังหวะแบงค์ตะลุนตะลุยเข้าไปคนเดียวนี่ครับมีพี่มีตัวนี่ไงก็บอกว่านี่ซื้อแล้วสองตัวก็ฉีดนี่ขอเฟลต้องกลับไปบ่อยไม่ดีเลยให้เล่นออกกูเนี่ยเสื้อดำตัวหายเลยเก้าให้ขึ้นมาไม่ผ่านนะเบิ้ลอีกทีหนึ่งเอาครับแม็กจันมาลูกนี้ก็ไม่หยุดเพื่อนแล้วครับเข้ามือผู้สาวตัวนั่นมิชชั่นเลยครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับของเวลาบาดเจ็บขึ้นเวลาหลัง1นาทีครับโอ้โหแล้วดูบอยนี่การเล่นครับยกบอลมาลูกนี้เอ้าโบกรับได้ครับผู้สาวตูแต่ตูเดียวขึ้นมาโอ้มันแรงอ่ะครับแบบนี้เสียของเลยครับเสียของจริงครับตอนนี้เล
นาทีสุดท้ายหมดแล้วครับทบเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลังหนึ่งนาทีครับเกมค่อนข้างหยุดกันน้อยทั้งคู่นี้ครับแล้วก็เล่นกันอย่างมีสปิริตจริงครับจังหวะนั้นในเกมเนี่ยมีอยู่แล้วครับฟุตบอลก็ต้องมีบ้างครับสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรรุนแรงเกินไปครับยิงไม่เยอะยิงไม่แฉะเวลาเขาเล่นสั้นๆแล้วพยายามจะเล่นอยู่ตรงมุมโถงเนี่ยแหละครับอยู่ในวงล้อมเอ้าแกเอามาได้ด้วยครับดูเพื่อนก่อนนะเพื่อนเพื่อนเจ็บครับเดี๋ยวฟังสัญญาณจากผู้ตัดสินเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้มีผู้เล่นเจ็บนะครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมานะไปเปิดมาลูกนี้ยังสกัดทิ้งได้ครับแบ๊กโผล่ครับเนี่ยโดนสกีจากด้านหลังครับได้ฟาวด้วยครับทางด้านมิชชั่นครับโอ้ฟาวแบบนี้ก็เข้าทางทางด้านมิชชั่นเลยครับเนี่ยมิชชั่นสตีลครับแบงค์กดเองเลยไหมครับโอ้โหลูกนี้เชี่ยวได้ประตูไปครับต้องเล่นแล้วครับวิเชียนสตีลจะทำได้หรือเปล่าช่วงท้ายครับโทษยกขึ้นมาลูกนี้ไม่ผ่านแบงค์อีกแล้วครับโอ้เก็บลงโอ้โหแล้วดูแกพลิกครับข้ามตู้เลือกไปชนเรียบร้อยครับโอ้โหได้ประตูที่3ครับมิชเช่นลูกนี้นี่แหละครับโอ้โหปลดล็อกเลยครับโอ้เอาจนได้ครับประตูที่3ครับหลังขึ้นกันมาเนี่ยต้องชมเลยครับเครดิตลูกนี้ให้มาจากทางเจ้าโค้กก่อนนะจังหวะจับตรงแล้วพลิกหนีเนี่ยโอ้เลือกไปแปรเลยครับแล้วผู้เล่นสินเป้าเวลาเดี๋ยวเชิญผู้เล่นทั้ง2ทีมที่กลางสนามก่อนครับอย่าเพิ่งเดินออกไปไหนครับเดินมาสัมผัสไม้สัมผัสมือกันครับเกมมันจบไปแล้วจังหวะหนักอาจจะมีในเกมครับฝั่งขวามิชชั่นเลยครับฝั่งซ้ายเป็นด้านวิเชียรสตีลเลยครับแยกกันมาเลยครับเดี๋ยวจะได้เดินสะบัดไม้สะบัดมือไปนะครับเอาครับยังไงต้องขอบคุณทั้งสองทีมมาทั้งด้านมิชชั่นแล้วก็ทั้งด้านวิเชียรสตีลนะครับ